ต้องกิน5ผลไม้ต้านมะเร็งได้ดีเยี่ยมไม่อยากเสี่ยงป่วยไปหามากินด่วนหากกล่าวถึงโรคที่คร่าชีวิตคนเราทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆ นั้นแน่นอนว่าจะต้องมีโรคมะเร็งติดอันดับด้วยเพราะเนื้อร้ายของโรคมะเร็งมีระยะการแพร่กระจายที่ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้มีหลายปัจจัยเลยทีเดียวทั้งปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการสัมผัสสารเคมีและการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะดังนั้นสิ่งที่สำคัญช่วยป้องกันทางหนึ่งคือการรับประทานอาหารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งดังเช่นผลไม้5ชนิดต่อไปนี้ที่จะมาบอกกล่าวกันค่ะมะขามป้อมทราบไหมคะว่ามะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีกรดเอ็นลาจิกแอซิดอยู่ด้วยให้คุณค่าวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีกรดฟิวเลมิกแอซิดและสารฟีนอลในเจ้าผลไม้นี้ด้วยมีสรรพคุณช่วยต้านมะเร็งโดยช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ได้มะละกอสุกเนื้อสีเหลืองน่ารับประทานภายในยังซ่อนสารธรรมชาติทั้งวิตามินเอสารเบต้าแคโรทีนวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กสารธรรมชาติเหล่านี้ช่วยป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดเลือดออกตามไรฟันลักกระปิดลักเปิดและเป็นยาช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือเซลล์ที่ผิดปกติด้วยป้องกันได้ทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับอ่อนให้ห่างไกลจากเราได้ค่ะแก้วมังกรผลไม้สีชมพูอมแดงอย่างแก้วมังกรมีผลการศึกษาจากศูนย์วิจัยว่าสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรสดๆช่วยป้องกันมะเร็งได้เป็นผลไม้ต้านมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมและยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกทั้งยังช่วยให้การทำงานของระบบขับถ่ายของเราปกติด้วยมังคุดเราคงเคยได้ยินประโยชน์ของมังคุดหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นจากผลการวิจัยพบว่ายังเป็นผลไม้ต้านมะเร็งได้อีกด้วยเพราะในมังคุดมีสารแซนโทน XANTHONE ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพช่วยซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่ถูกทำลายจากปัจจัยต่างๆได้เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ช่วยต้านมะเร็งให้กับร่างกายคนเราได้เป็นอย่างดีองุ่นมีรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเวนเซตต์ได้กล่าวถึงคุณสมบัติขององุ่นที่มีต่อการต้านมะเร็งพบว่าสารอาหารที่พบในองุ่นทุกชนิดมีผลในการช่วยป้องกันมะเร็งได้องุ่นมีสารอาหารทั้งกรดอินทรีย์และน้ำตาลเช่นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลซูโครสวิตามินซีเหล็กและแคลเซียมมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสมองแก้กระหายน้ำขับปัสสาวะได้ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นมีพลังนอกจากผลไม้5ชนิดที่แนะนำนี้ยังมีผลไม้และผักอื่นๆที่เป็นอาหารต้านมะเร็งได้นะคะยังไงก็ลดอาหารที่เป็นของทอดของมันหันมารับประทานอาหารที่เป็นธัญพืชและผักผลไม้กันแล้วอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับการออกกำลังกายด้วยค่ะใส่ใจทั้งอาหารและการดูแลตนเองอย่างนี้ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งให้ไกลจากตัวเราได้อย่างแน่นอน